ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเราคุยกันเรื่องของพังเพื่อไทยกันไปแล้วว่าเขาจะดำเนินยุทธศาสตร์อย่างไรทีนี้เรามาดูฝั่งของก้าวไกลที่ก็เป็นคู่แข่งสำคัญมากที่เราพยายามเปรียบเทียบกับเมื่อสักครู่ใช่แต่ตอนนี้นะก้าวไกลเขาเจอวิกฤตเยอะมากหลายเรื่องวิกฤตภายในพักนะคะไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของการคุกคามทางเพศอะไรต่างๆตอนนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดและสังคมจับจ้องอยู่ว่าความชัดเจนของกรรมการบริหารพรรคของผู้บริหารพรรคเนี่ยจะมีความชัดเจนเมื่อไรอย่างไรเขาบอกภายในเดือนนี้น่าจะมีความชัดเจนแล้วก่อนหน้านี้ก็โดนไปอีกนะคะอยู่ๆก็มีข้อมูลมามีคนไปเก็บข้อมูลว่าเขาบอกว่าส.ส.ตัวท็อปถ้าเอ่ยชื่อมาแล้วก็ท็อปจริงๆของพรรคก้าวไกลเกือบ30คนมีคดีความอีรุงตุงนางไม่ว่าจะเป็นคดีทางการเมืองชุมนุมทางการเมืองหรือคดีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายบางทีเป็นคดีตั้งแต่หนหลังอะในอดีตนอกจากนี้ที่เราเจอนะพรรคก้าวไกลเองเนี่ยมีบางคนใช้คำนี้เลยส.ส.พรรคก้าวไกลเนี่ยขยันทำปืนลั่นเนาะก่อนหน้านี้ก็มีสารพัดประเด็นปัญหาเดี๋ยวจะเชียร์เบียร์บ้างเดี๋ยวจะไปทำอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเขาบอกว่าตอนนี้ลองกลับมาดูมามองว่าวิกฤตที่เกิดกับพรรคก้าวไกลตรงนี้มันจะมีผลกระทบสะท้อนไปถึงการเลือกตั้งคะแนนนิยมความนิยมต่างๆของพรรคก้าวไกลเนี่ยมันจะลดน้อยลงไปหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ได้ยินผู้ใหญ่บางคนออกมาพูดเหมือนกันว่าเจอวิกฤตของพรรคก้าวไกลแบบนี้แล้วเราจะไว้ใจให้พรรคเนี้ยเข้ามาบริหารประเทศได้อย่างไรพอฟังคำนี้มันรู้สึกขึ้นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะเราจะเอาเรื่องนี้มาคุยกับนักวิชาการค่ะดร.พิชัยรัตนดิรกณภูเก็ตผู้อำนวยการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาจากนิด้านะคะว่ามองปรากฏการณ์ปัญหาหรือวิกฤตในพรรคก้าวไกลเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับก้าวไกลขนาดไหนสวัสดีค่ะอาจารย์พิชัยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณจิรวัฒน์และท่านผู้ฟังผู้ชมครับค่ะก็ต้องถามอาจารย์มันเกิดอะไรขึ้นขณะที่ก้าวไกลต้องบอกเลยผลคะแนนการเลือกตั้งถล่มทลายพลิกล็อกแบบเหนือความคาดหมายทีเดียวพอเข้ามาทำหน้าที่ส.ส.เท่านั้นแหละแม้จะได้ไม่ได้ร่วมรัฐบาลจะต้องเป็นฝ่ายค้านแต่ดูเหมือนว่ามรสุมมันรุมเร้าพรรคก้าวไกลเหลือเกินโดยเฉพาะตอนนี้เรื่องของวิกฤตการคุกคามทางเพศกลายเป็นประเด็นที่คนพูดถึงเยอะมากที่สุดนะคะและก็ยังมีประเด็นอื่นๆอาจารย์คิดว่าประเด็นตรงนี้มันมีผลทำให้คะแนนนิยมของพรรคก้าวไกลลดลงไหมคะเท่าที่ผมติดตามและก็ประเมินสถานการณ์นะครับในเรื่องนี้เนี่ยถ้าดูจากข้อมูลเอาข้อมูลก่อนที่มีการสำรวจคะแนนนิยมของพรรคการเมืองล่าสุดเนี่ยเท่าที่มีข้อมูลอยู่ตรงนี้ก็คือน่าจะเป็นประมาณสักเดือนสิงหาที่ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมเขาสำรวจนะครับครับการสำรวจครั้งนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาได้รับคะแนนนิยมประมาณ 49% คะแนนรวมนะครับซึ่งมากกว่าตอนที่เขาชนะการเลือกตั้งเสียอีกตอนนั้นเนี่ยเขาได้ประมาณ 39% ค่ะครับครับเพราะงั้นเนี่ยในช่วง 2-3 เดือนหลังการเลือกตั้งเนี่ยคะแนนถ้าดูจากอ้างอิงจากผลโพลอันนั้นเนี่ยก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าคะแนนนิยมของพรรคก้าวไกลเนี่ยมันไม่ได้ตกแต่อย่างใดนะครับคือส่วนที่กล่าวว่ามีวิกฤตมีเรื่องนี้เนี่ยเรื่องอันนั้นก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ของอารมณ์ความรู้สึกของบางกลุ่มนะครับแล้วก็ประโยคที่คุณอวรัตน์พูดตะกี้เนี่ยถ้าจะให้ผมคาดการณ์นะครับถ้าเขาน่าจะเป็นกลุ่มคนที่อาจจะมีทัศนคติที่อาจจะไม่ได้สนับสนุนพรรคก้าวไกลอยู่แล้วที่จะพูดในลักษณะนั้นส่วนบรรดากลุ่มที่เขาสนับสนุนพรรคก้าวไกลเนี่ยเท่าที่ดูในโซเชียลมีเดียหรือว่าดูผลโพลอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับก็ยังคงไม่ได้รับผลกระทบกับเรื่องนี้ใดๆนะครับก็คือไม่มีผลไม่มีผลใช่ไหมคะอาจารย์ไม่มีผลไม่มีผลที่ไม่มีผลเนี่ยผมคิดว่ามันก็มาจากเหตุผล 2-3 อย่างด้วยกันค่ะคืออย่างแรกเนี่ยผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาก็มองว่าเรื่องของพรรคที่เกิดขึ้นพรรคก้าวไกลเนี่ยมันเป็นขบวนการที่ทำให้ชื่อเสียงของพรรคก้าวไกลเนี่ยก็เสื่อมเสียไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขามองว่าเรื่องนี้เป็นกระบวนการแล้วก็จะได้รับการขยายโดยสื่อบางส่วนที่อยู่ตรงกันข้ามกับพรรคก้าวไกลนะครับเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็ยิ่งเป็นความการตอกย้ำ
ในเรื่องของความเชื่อของผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลที่ว่ามันมีกระบวนการแบบนี้ทั้งๆที่คุณอมรรัตน์กับคุณธีรวัฒน์เนี่ยก็คงจะเคยทราบนะครับว่าในอดีตเนี่ยเรื่องของการคุกคามทางเพศในสภาเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างกรณียกตัวอย่างปี63นะครับที่มีเรื่องของให้โทษนะครับปี2564ที่มีข่าวเรื่องของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐสภาคนหนึ่งคุกคามทางเพศข้าราชการผู้หญิงรัฐสภาแล้วก็เรื่องก็เงียบหายไปนะครับเห็นเมื่อเห็นปี64เนี่ยเห็นคุณวัชรพลทองเนี่ยท่านก็ไปตามอยู่นะครับครับส่วนถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นในช่วงปี2553เนี่ยช่วงนั้นมีข่าวด้วยซ้ำไปว่าอดีตประธานรัฐสภาท่านหนึ่งมีข่าวเกี่ยวกับข้าราชการผู้หญิงประจำรัฐสภาซึ่งอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าไอ้ประเด็นเรื่องของการคุกคามทางเพศเนี่ยมันดำรงอยู่จริงมันเป็นปัญหาจริงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาในเฉพาะเรื่องของพรรคก้าวไกลที่มีตอนนี้แต่ว่ามันเป็นปัญหาทั่วไปของสังคมแบบสังคมที่ชายเป็นใหญ่นะครับในหน่วยงานหรือว่าโดยเฉพาะในทางการเมืองเนี่ยเพียงแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มอื่นเนี่ยไม่ค่อยจะมีแสงเข้าไปส่งหรือว่าจะไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งเหตุผลแรกนะครับส่วนเหตุผลที่สองเนี่ยผู้สนับสนุนของก้าวไกลเนี่ยเขาก็มองว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของตัวบุคคลนะครับเป็นเรื่องเฉพาะของส.ส.หรือว่าผู้สมัครส.ส.แล้วก็ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของตัวบุคคลนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เชื่อมโยงอะไรกับพรรคนะครับแล้วก็จะเงื่อนไขนี้เนี่ยจะทำให้พรรคคะแนนตกหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับวิธีการของพรรคในการจัดการประเด็นนี้ค่ะถ้าหากว่าพรรคจัดการเรื่องเหล่านี้เนี่ยอย่างตรงไปตรงมานะครับอย่างยึดถือระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เป็นธรรมต่อทั้งผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาแล้วก็บอกกล่าวสังคมให้ชัดเจนเนี่ยผู้สนับสนุนของพรรคก้าวไกลเขาก็ยิ่งจะทำให้เพิ่มความเชื่อหนักแน่นก็ไปอีกว่าพรรคไม่ได้มีอคติในการปกป้องคนที่ทำผิดนะครับครับอาจารย์ถ้าหากว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยปกปิดนะหรือว่าบิดเบือนหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยอันนั้นก็อาจจะมีผลกระทบอยู่บ้างครับครับอาจารย์ฮะถ้าสมมุติว่าอย่างที่อาจารย์บอกมาว่าผู้สนับสนุนมองว่ามันอาจจะเป็นเกมในการโจมตีเฉพาะก้าวไกลทั้งที่มันก็มีอยู่ในระบบที่มองเห็นได้ด้วยทั่วไปกับสอมันเป็นเรื่องของตัวบุคคลภายในพรรคแต่ถ้าสมมุติว่าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ในปัญหาที่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเพศเนี่ยการเมืองใหม่ที่แฟนคลับของก้าวไกลอยากจะเห็นและเลือกก้าวไกลเข้ามาแบบถล่มทลายในช่วงการเลือกตั้งแล้วกลับมาเห็นอย่างเช่นเรื่องของตำแหน่งรองประธานสภาอย่างเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่จะไปทำให้ความหวังความฝันของการเมืองใหม่ของคนที่อยากเห็นก้าวไกลเนี่ยมันสะดุดได้ไหมถ้าเอามองปัญหาเรื่องนี้ด้วยตำแหน่งรองประธานสภาก็นั่นเป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับครับคือต้องเข้าใจผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลสักนิดหนึ่งนะครับว่าคือก็มองว่าตอนนี้เนี่ยพรรคการเมืองเดิมเนี่ยพรรคการเมืองเก่าเนี่ยนะครับหรือว่าการเมืองแบบเก่าเนี่ยไม่ได้มีนัยยะที่เฉพาะในเรื่องของการดำรงตำแหน่งแต่ว่ามันมีนัยยะถึงว่าการเข้าไปดำรงตำแหน่งแล้วเนี่ยทำอะไรนะครับนักการเมืองเก่าเนี่ยพอเข้าไปดำรงตำแหน่งเนี่ยก็จะได้รับการมองว่าไปแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องหรือไม่ก็เป็นชื่อเสียงเกียรติยศสำหรับตัวเองแต่ว่าผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาก็มองว่าสมาชิกของพรรคก้าวไกลที่ไปดำรงตำแหน่งโดยเฉพาะตำแหน่งประธานรองประธานเนี่ยนะเขามีวิสัยทัศน์และก็พันธกิจชัดเจนที่จะเข้าไปในการแก้ไขการทำงานของกระบวนการของรัฐสภาเนี่ยให้มีความโปร่งใสและก็ให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อดูพันธกิจในแง่นี้เนี่ยกรณีของการดำรงตำแหน่งรองประธานสภาต่อไปอันนั้นเนี่ยแทนที่จะทำให้ผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลเลิกสนับสนุนเนี่ยเขากลับยิ่งสนับสนุนเข้าไปอีก
ค่ะเพราะเขามองว่าที่ผ่านมาเนี่ยพรรคก้าวไกลเหมือนกับจะถูกรังแกมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคนของเขาซึ่งมีวิสัยทัศน์และก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะไปทำงานแก้ไขณจุดใดจุดหนึ่งของกลไกในกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยก็เลยสามารถที่จะตอบสนองความต้องการขอผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลในแง่นี้ได้นะครับค่ะอาจารย์คะงั้นถามประเด็นเรื่องคุกคามทางเพศอาจารย์ก็สรุปภาพรวมเห็นแล้วว่าคนที่เขายึดมั่นเชื่อมั่นหรือมีเห็นในอุดมการณ์ของพรรคก้าวไกลยังไงเขาก็ไม่เปลี่ยนใจแน่นอนแต่ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะมีบางส่วนที่สังคมเขาก็สะท้อนออกมาอาจารย์คิดว่าการแก้เกมการรับมือกับปัญหานี้ของก้าวไกลมันดูช้าไปไหมคะกับการที่อ้ำอึ้งไม่มีความชัดเจนเท่าที่ดูนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยคือเรื่องการคุกคามทางเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความคลุมเครือมากนะครับค่ะคลุมเครือยิ่งกว่าเรื่องของการถูกข่มขืนเสียอีกนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับความยินยอมหรือความไม่ยินยอมของตัวผู้หญิงค่ะแล้วการยินยอมหรือไม่ยินยอมของตัวผู้หญิงเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยบางสถานการณ์หนึ่งเนี่ยการพูดในลักษณะนั้นเนี่ยผู้หญิงที่เข้ามาหรือว่าผู้ชายผู้หญิงกับผู้ชายที่มีความสัมพันธ์กันเนี่ยเขาก็อาจจะมีการพูดจาในทำนองนั้นแต่ว่าเมื่อสถานการณ์ผ่านไปการพูดจาในลักษณะทำนองนั้นเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องปกติในอดีตกลายมาเป็นเรื่องของการคุกคามทางเพศได้เหมือนกันถ้าหากว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ยินยอมขึ้นมาหรือว่าเอาเรื่องเช่นอย่างสมมติว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มีการพูดในลักษณะนั้นในทำนองนี้หยอกล้อกันแต่พอความสัมพันธ์สิ้นสุดลงก็อาจจะไปนำเรื่องที่เคยมีมาในอดีตเนี่ยออกมาพูดว่าเป็นการคุกคามทางเพศได้เพราะงั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมีความคลุมเครือสูงในการที่จะบอกว่าสิ่งนั้นเป็นการคุกคามทางเพศหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นปมปัญหาอันหนึ่งแต่ยังไงก็ตามอย่างการดำเนินงานของก้าวไกลเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็พยายามที่จะดำเนินการจัดการในเรื่องนี้มีคณะกรรมการขึ้นมาเพราะการวินิจฉัยว่าใครคุกคามทางเพศใครเนี่ยมันก็เท่ากับถ้าสมมติว่าวินิจฉัยว่าคุกคามทางเพศมันก็เท่ากับเป็นการไปลงโทษหรือไปตีตราหรือว่าถ้าไม่วินิจฉัยว่าคุกคามทางเพศผู้หญิงก็อาจจะรู้สึกขับแค้นใจที่ถูกกระทำเพราะงั้นเรื่องนี้เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการดูให้รอบคอบนะครับเพราะว่ามันมีผลทั้งตัวผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาเองความเห็นของอาจารย์นะคะต้องกราบขอบคุณด้วยนะคะอาจารย์คะครับค่ะขอบคุณนะคะที่ความเห็นของอาจารย์พิชัยนะคะขอบคุณมากครับอาจารย์พิชัยรัตนดิลกนับภูเก็ตเพราะฉะนั้นในความเห็นของอาจารย์ก็คือว่าดูแล้วเหมือนจะยังไม่ได้ทำให้ศรัทธาของทางผู้สนับสนุนก้าวไกลเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปไม่ว่าวิกฤตจะเกิดจากปัญหาใดๆก็ตามแต่ยังมีระยะเวลาที่ต้องพิสูจน์ม้ากันหน่อยว่าสะดุดขาตัวเองวุฒิภาวะหรือทำปืนลั่นต่างๆที่มันผ่านมาเนี่ยรอดูมันจะขยับเติบโตขึ้นแค่ไหนแต่จริงๆก็ต้องแก้เกมนี้เหมือนกันนะคะก้าวไกลนะคะอะไรที่มันเป็นจุดอ่อนต่างๆเนี่ยก็ต้องแก้เกมแก้สถานการณ์ตรงนี้เพราะก็ยังเรียกได้ว่ายังมีเวลา